ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถล่มท่านนายกประยุทธ์เนี่ยครับพระรามตู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกระทั่งอีกรอบนึงก็ปี64อีกรอบนึงก็ต้นปี65อีกรอบนึงก็พูดไปพูดไปหลายรอบฮะแต่จนถึงขณะนี้ทักษิณก็ไม่ยอมกลับไทยไม่มีใครห้ามทักษิณกับประเทศไทยเกมที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้บอกพลเอกประยุทธ์จะลาออกยุบสภานะสภาไม่เกี่ยวลาออกไปเลยเดี๋ยวเลือกนายกใหม่นะฮะเลือกนายกใหม่คนที่จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็เป็นคนของฝั่งเพื่อไทยนะครับไม่ได้มีคนของฝั่งอื่นเลยนะฮะเพราะมีเสียงฝั่งอื่นมีเสียงข้างน้อยพรรคการเมืองอื่นมีเสียงข้างน้อยบางคนบอกว่าโอ้ยจะเอาท่านเสรีมาเป็นไม่มีเสียงเพียงพอที่จะเป็นนั่นหมายความว่าถ้าไม่พลเอกประยุทธ์เป็นก็ฝั่งทักษิณเป็นนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับตอนนี้ก็มีกระแสปูดนะครับขึ้นมาว่าจะมีการยุบสภาของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันโควิดเนี่ยเราเป็นกันมา2ปีแล้วตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจอ่ะย่ำแย่มากเมื่อวันที่17-18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถล่มท่านนายกประยุทธ์เนี่ยครับพระรามตู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือพอมาถึงเนี่ยนะครับเราก็พูดแถลงกันเรื่องถึง inflation rate คืออัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึง3.23% สูงมากครับแต่ท่านนายกมาตอบเนี่ยครับกลับกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับต่อมาท่านสุทินคลังแสงเนี่ยก็ได้สรุปอภิปรายไว้อย่างดีว่าขนาดเนี้ยเศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นประเภทไหนคือเป็นประเภท stagflation นะครับคือค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำซึ่งตรงกันนะครับว่าตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงครับจากสถานการณ์นี้นะครับผมไม่ได้ลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับขอรูปต่อมาเลยครับได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจากประชาชนเป็นจำนวนมากเรื่องร้องเรียนเนี่ยที่มาเนี่ยปกติแล้วเป็นเรื่องของในเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินตอนนี้นะครับชาวบ้านไม่มีรายได้หลายๆคนอาชญากรรมเยอะเหลือเกินนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะท่านที่ท่านจำได้อ่ะที่จับที่กัมพูชานะตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนรูปร่างไปหมดแล้วนะครับตอนนี้อ่ะขอรูปนะครับดูรูปหน้าตาเอกสารเนี่ยนะครับท่านสื่อมวลชนเอกสารอย่างเงี้ยส่งไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการและชลบุรีรวมถึงนนทบุรีเป็นบางส่วนหน้าตาหนังสือเนี่ยส่งมาจากสำนักงานการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับลงทะเบียน EMS เรียบร้อยอ่ะมาดูไส้ในกันนะครับหนังสือเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหาต่างๆโรงงานพวกนี้ปกติแล้วอ่ะจะเป็นโรงงานประเภทที่อยู่ในพ.ร.บ.การป้องกันการฟอกเงินเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงการฟอกเงินนะครับส่งหนังสือมาว่าขอให้นำส่งข้อมูลนะครับประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับคือปัญหาเนี่ยนะครับถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมๆกันเนี่ยก็ต้องทราบปัญหาดีนะครับการเบื้องต้นเนี่ยที่ผมได้รับรายงานมานะครับการให้ข้อมูลเหตุการณ์เนี่ยมันยังขัดแย้งกันอยู่ซึ่งเราจะต้องไปหาว่าประเด็นเนี้ยทำไมถึงให้การขัดแย้งกันนะครับมันอยู่ในขั้นสอบสวนของสำนักของพนักงานสอบสวนครับขอบคุณมากครับที่เมื่อกี้เรียกร้องนายกเนี่ยเพราะว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นในการทำงานตำรวจคืองี้ครับจากการลงพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยตามชุมชนต่างๆเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเดินเข้าหมู่บ้านที่เป็นชุมชนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับชาวบ้านเนี่ยก็เรียกให้ดูว่ารถเนี่ยนะครับถูกแงะฟอร์จูเนอร์ครับถูกแงะออกทางสปอยเลอร์หลังเอายางอะไหล่ไปนะครับแล้วก็เรื่องร้องเรียนต่อมาเนี่ยคือเรื่องรถจักรยานยนต์เนี่ยในพื้นที่เนี่ยหายกันเยอะมากนะครับขโมยกระโจนเนี่ยก็ขึ้นบ้านตามหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะครับนะครับกระบวนการวิเคราะห์ปรากฏว่าเพื่อไทยก็ดักคอประยุทธ์ยันซักหนีซักฟอกนะครับหากมั่นใจ260หนุนท้างูเห่าโชว์ตัวโวนะครับแหลกพร้อมทุกกติกาเลือกตั้งใหม่นะพรรคเพื่อไทยก็ปรากฏว่านายยุทธพงษ์จรัญเสถียรซึ่งเป็นส.ส.พระมหาสารคามพรรคเพื่อไทยบอกว่าได้เตรียมพร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจเป็นรายบุคคลนะครับตามมาตรา151ในเดือนพฤษภาคมนะครับต้องให้ทางคณะกรรมการประสานงานฝ่ายค้านหรือวิปรัฐบาลแจ้งรายละเอียดในฐานะที่เป็นผู้บริหารเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวหรือดำน้ำนะครับที่เขาจะนำมาอภิปรายไม่วางใจนะครับก็จะมีการยื่นนะในครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วก็อภิปรายทั่วไปไม่ลงมติมาตรา152แต่พระรามตู่กลัวว่าตนจะไปพูดจารุนแรงก้าวร้าวความจริงแล้วมันคือหน้าที่นะครับเขาก็พูดประมาณว่าอย่ายุบสภาหนีก็แล้วกันส่วน260เสียงจะมีงูเห่าหรือไม่นั้นก็ขอให้ท้าโชว์มาเลยนะครับอย่าทำลับๆล่อๆกล้าหรือไม่ประชาชนจะลงโทษในการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับคุณอยู่ในพรรคการเมืองหนึ่งกลับไปยกมือให้กับพรรคการเมืองหนึ่งถ้าพระรามตู่มั่นใจนะครับว่ามีส.ส.260เสียงสนับสนุนต้องเสนอพรก.เงินกู้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้สภาเห็นชอบก่อนหน้าได้ขยายเพดานเงินกู้แล้วนะครับสถานการณ์ขณะนี้ต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจากราคาน้ำมันขึ้นผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครนและต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 นะฮะถ้าไม่กู้จะทำอย่างไรต่อไปก็ประมาณคอมเพลนต่อว่าในขณะที่นายสมคิดเชื้อคงนะฮะส.ส.อุดรธานีภาคอีสานนะของพรรคเพื่อไทยนะครับได้กล่าวถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าหลังจาก22พฤษภาคาดว่ากรรมธิการวิสามัญจะพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งส.ส.และร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยพรรคการเมืองจะยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมสภานะครับพิจารณาวาระ 2-3 ได้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเมื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อยนะครับพรรคจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนมิถุนายนแต่ขณะนี้เริ่มได้ยินกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจะชิงยุบสภานะเปิดการประชุมก่อนเปิดการประชุมสภาวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่ถือว่าสาเหตุไม่สมควรเพราะสภาไม่ได้เกิดปัญหานะครับถ้าไปยุบสภาก่อนเท่ากับหนีการซักฟอกไม่สง่าขณะนี้การพิจารณาร่างกฎหมายลูก2ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญเหลืออีก2เดือนนะครับควรออกกฎหมายลูกให้เสร็จก่อนถ้าไปชิงยุบสภาก่อนยิ่งตอบโจทย์ว่ารัฐบาลกลัวอภิปรายไม่ไว้วางใจและกลัวจะไม่มีคนยกมือให้บนเวทีซักฟอกนะครับนี่ก็เป็นการประเมินเป็นการวิเคราะห์อ้างข่าวลือของสมคิดแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับพลเอกประยุทธ์จะทำการยุบสภาหรือไม่นะถามว่าจนถึงขนาดนี้มันไม่มีเหตุอะไรจะไปยุบสภาจะอภิปรายไม่วางใจนะครับเสียงพลเอกประยุทธ์มีมากหรือน้อยนะก็เสียงพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงมีมากกว่านะครับในสภาผู้แทนราษฎรมีเสียงยังมีมากกว่านะตอนนี้ก็มีรายงานว่าอนุทินกำลังเดินสายแต่ละคนกำลังเดินสายคือแต่ละคนกำลังเดินสายเอาตัวรอดทั้งนั้นนะเอาตัวรอดยังไงทราบไหมฮะ
เพื่อให้การอภิปรายไม่วางใจที่มันจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะพฤษภาตอนนี้มีนานะฮะขณะที่ผมทำคลิปมีนาเมษาพฤษภายื่นนู่นมิถุนานู่น22พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยจะแตกหักกันนะเกมการเมืองหลัง17เมษายนพุทธศักราช2565จะหนักรุนแรงทั้งนอกในสภาเป็นต้นไปหนักเลยนะหนักมากเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมาแตกหักกันจริงๆอ่ะหลัง22พฤษภาเป็นต้นไปอ่ะนะฮะเพราะจะเข้าสู่ช่วงการอภิปรายไม่วางใจถ้ายื่นเมื่อไหร่นะอย่าราวมิถุนายื่นเมื่อไหร่พี่ปลายไม่วางใจนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกไม่ได้มีความจำเป็นไหมพลเอกประยุทธ์ลาออกเพื่อยุบสภาชิงความได้เปรียบไม่มีความจำเป็นนะครับเกมตอนนี้ถ้ารัฐบาลรักษาการนะครับถามว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เลือกตั้งมาในปี2561มีนาคมครบก็ปี2566เดือนมีนาคมนะฮะนั่นหมายความว่าปี65มันยังต้องปี66เลยเนี่ยถึงจะครบรอบนะครับ4ปีในการบริหารของรัฐบาลนั่นหมายความว่าปี2565มันยังไม่มีเลือกตั้งปีหน้านู่นนะครับครบรอบในระหว่างครบรอบครบวาระปุ๊บจะต้องรักษาการไปอย่างน้อย3เดือนเพื่อนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะฮะรัฐบาลต้องมีการเตรียมพร้อมประกาศการเลือกตั้งนั่นว่ารัฐบาลที่รักษาการจะเป็นรัฐบาลไหนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่ดีนะครับเกมนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสที่เพื่อไทยจะชนะมีไหมคุณส่วนคอยดูนะปลายทางลำบากเพื่อไทยลำบากนะครับทักษิณลำบากตอนนี้โดนคดีบานเลยยิ่งลักษณ์ก็โดนนะครับก็โดนไปอีกคดีหนึ่งยิ่งลักษณ์นะครับเรื่องของทวินเปลี่ยนสีนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งขยับยิ่งโดนตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ดูไบอ่ะเพ่นออกจากดูไบนะภาพล่าสุดก็ไปโผล่ที่อังกฤษนะสำหรับยิ่งลักษณ์ส่วนทักษิณหายต๋อมไปเลยไม่บอกว่าอยู่ในประเทศไหนนะมีรายงานว่าไปเยอรมนีบ้าง มีรายงานว่าไปอังกฤษบ้างแต่เรื่องทรัพย์สินที่อังกฤษเคยยึดไว้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะครับได้คืนหรือยังแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าได้รับคืนนะครับตอนนี้ฝั่งเพื่อไทยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องหนีปู่จะยุบสภาไม่มีเหตุผลอะไรที่ยุบสภาผมย้ำอีกครั้งนะไม่มีเหตุผลอะไรจะยุบสภานะครับเป็นความต้องการของฝั่งเพื่อไทยนะครับที่ต้องการยุบสภาและหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเลือกตั้งมาจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับและก็จะเร่งทำการนิรโทษกรรมทักษิณก็บอกว่าในปี2565นี่แหละจะกลับมายังประเทศไทยนะฮะจะกลับมาแน่นอนทักษิณพูดไว้ตั้งหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วตั้งแต่ปี53 52 53นะฮะมาจนกระทั่งอีกรอบหนึ่งก็ปี64อีกรอบหนึ่งก็ต้นปี65อีกรอบนึงก็พุ่งพูดไปพูดไปหลายรอบฮะแต่จนถึงขณะนี้ทักษิณก็ไม่ยอมกลับไทยไม่มีใครห้ามทักษิณกลับประเทศไทยเกมที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้บอกพลเอกประยุทธ์จะลาออกยุบสภานะสภาไม่เกี่ยวลาออกไปเลยเดี๋ยวเลือกนายกใหม่นะฮะเลือกนายกใหม่คนที่จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็เป็นคนของฝั่งเพื่อไทยนะครับไม่ได้มีคนของฝั่งอื่นเลยนะฮะเพราะมีเสียงฝั่งอื่นมีเสียงข้างน้อยพรรคการเมืองอื่นมีเสียงข้างน้อยบางคนบอกว่าโอ้ยจะเอาท่านเสรีมาเป็นไม่มีเสียงเพียงพอที่จะเป็นนั่นหมายความว่าถ้าไม่พลเอกประยุทธ์เป็นก็ฝั่งทักษิณเป็นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะเBerbangai lah yang lahir di negara Thai. Berbangai lah negara Thai kita ada empat bahagian. Berbangai lah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai.เฮา
ใจห้องตนว่าไทยแดนดินที่ใหญ่บ่าใจทาดเขาก่อนนี้มีหลักแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลกเอารบบอกว่าภัยคือความเป็นไทยกับหมู่เฮาแต่เมื่อนการเก่าชาติเฮาเปิ้นหอมชาเทือกเขาแม่น้ำลำธารเป็นวังยมนานเป็นเจ้าพญาล่องลอยไปตามทาราสุขใจนักหนามีคนเรียกถามยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี่กินข้าวหรือยังมากรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมชัยโยโย บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังตาก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดที่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินที่ไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะฝรั่งต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูแคลนในความเป็นไทยอยากให้ฮักสามัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วงใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำปลาอาหารฝนตกน้ำท่วมละผ้ากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟียเกิดมาอยู่ทินฐานละบ้านเกิดเมืองนอนสิ้นนิ่ง